สวัสดีครับนักเรียนกลับมาพบกันอีกครั้งกับวิดีโอบทเรียน e-learning วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เรื่องที่1เรื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่จากการที่นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนมาแล้วนักเรียนอาจจะยังไม่เข้าใจเนื้อหาทั้งหมดในเรื่องที่นักเรียนจะเรียนในวันนี้ซึ่งครูจะขออธิบายเกริ่นนำในหัวข้อที่2ที่เราจะมาศึกษากันในวันนี้คือเรื่องระบบ RFID หรือว่า Radio Frequency Identification เป็นเทคโนโลยีที่ใช้คลื่นวิทยุในการอ่านข้อมูล RFID ถูกนำมาใช้ในงานด้านต่างๆเช่นระบบการป้องกันการขโมยสินค้าในร้านค้าระบบการอ่านบัตรประจำตัวพนักงานหรือบัตรนักเรียนที่นักเรียนใช้กันอยู่ในปัจจุบันระบบเก็บค่าผ่านทางต่างๆโครงสร้างของระบบ RFID ประกอบไปด้วย2ส่วนคือ Transponder และก็เครื่องอ่านหรือว่า Reader Transponder อุปกรณ์ตัวนี้มีลักษณะเป็นสลากหรือชิปติดอยู่บนวัตถุที่ต้องการอ่านเช่นตัวสินค้าบัตรประจำตัวผิวหนังของสัตว์หรือฝังอยู่ใต้ผิวหนังบางครั้งอาจจะเรียก Transponder ว่า Tag เครื่องอ่านเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการอ่านหรือทั้งอ่านและก็เขียนข้อมูลไปยัง Transponder โดยใช้คลื่นความถี่วิทยุตามมาตรฐาน RFID ที่ขึ้นอยู่กับการนำไปใช้งานเครื่องอ่านบางชนิดเชื่อมกับคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการประมวลผลเมื่อ Transponder อยู่ในพื้นที่บริการของเครื่องอ่าน Transponder จะอยู่ในสถานะของการทำงานแต่ถ้า Transponder ไม่อยู่ในพื้นที่บริการจะไม่มีการทำงานใดๆเกิดขึ้นถ้าแบ่ง Transponder ตามแหล่งจ่ายพลังงานจะแบ่งได้2กลุ่มคือแบบที่มีแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าภายในและแบบที่ไม่มีแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าแต่จะรับคลื่นวิทยุจากเครื่องอ่านแล้วเหนี่ยวนำทำให้เกิดพลังงานไฟฟ้าขึ้นมาใช้งานนั่นเองในปัจจุบันได้มีการประยุกต์ใช้ RFID ในหลายๆด้านมีการออกแบบ Transponder ในลักษณะต่างๆให้เหมาะสมกับการใช้งานเป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนสำหรับเนื้อหาการศึกษาเรื่องระบบ RFID ซึ่งนักเรียนทุกคนสามารถศึกษารายละเอียดเนื้อหาเพิ่มเติมได้จากเอกสารประกอบการเรียนที่ครูได้นำเสนอไว้ในบทเรียน e-learning ในเมนูด้านล่างของวิดีโอเรื่องนี้และยังสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากแหล่งข้อมูลอื่นๆและหลังจากนักเรียนมีความเข้าใจเนื้อหาในเรื่องของระบบ RFID มากยิ่งขึ้นแล้วให้นักเรียนทำกิจกรรมเรื่องระบบ RFID ทั้งกิจกรรมเดี่ยวและกิจกรรมกลุ่มรวมทั้งทำแบบทดสอบหลังเรียนจากเมนูด้านล่างของหัวข้อที่นักเรียนศึกษาและกลับมาพบกันอีกครั้งกับวิดีโอบทเรียน e-learning ในหัวข้อต่อไปสวัสดีครับ